ต่อไปจะเป็นขอแถมส่งท้ายนะครับซึ่งไม่มีอยู่ในแล็บนะครับแต่ว่าพอได้สอนในห้องเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งเนี้ยเราน่าจะสอนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือจากแล็บที่เราทำนะครับที่สามารถเพิ่มลบแล้วก็โชว์ได้ต่อไปเราจะทำการแก้ไขนะครับแต่ว่ากระบวนการของการแก้ไขเนี่ยมันมีกระบวนการที่เพิ่มเติมกว่าทั้ง3อย่างนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแล้วกันนะเริ่มต้นนะครับอาจารย์หมายที่ไฟล์ตัว index นะครับปกติแล้วเราจะมี3โหมดใช่ไหมครับอาจารย์จะเพิ่มอีกโหมดหนึ่งเข้ามาฉะนั้นตรงนี้นะครับอาจารย์จะเพิ่มตัว input เข้ามา1อันนะครับเป็นโหมดที่เรียกว่าโหมด edit นะครับโหมด edit แล้วก็ใส่ข้อความว่าเป็น edit แบบนี้นะครับ save ครับแล้วก็ลอง refresh ดูนะตอนนี้อาจารย์ก็จะมีโหมด edit เพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้พอเรากดโหมด edit ปุ๊บเนี่ยนะครับโดยปกติ edit คืออะไรครับหรือการปรับปรุงหรือการแก้ไขคืออะไรก็คือเราจะต้องมีข้อมูลของนักเรียนคนนั้นก่อนใช่ไหมครับเราต้องรู้ว่าข้อมูลที่เราต้องการจะแก้ไขคืออะไรนะครับฉะนั้นตัวอย่างพอดีอาจารย์ได้เคลียร์ตัวดัตเตอร์เบสตัวข้อมูลในเซสชันออกนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มเข้าไปเพิ่มใหม่นะครับเป็น111เป็น14ตัวแล้วกันเนาะเป็นชื่อ M นะครับแล้วก็ GPA 3.0 แล้วกันอย่างนี้นะครับอันนี้คนที่1ครับอาจารย์เพิ่มคนที่1เข้าไปต่อไปอาจารย์เพิ่มคนที่2ครับ2222ชื่อ A แล้วกันนะครับเกรด 2.0 แล้วกันนะกดส่งนะครับเพิ่มเข้าไปละ2คนอาจารย์ขออีกสักคนหนึ่งครับคนที่3นะครับ333นะครับเป็นนาย B แล้วกันนะครับแล้วก็เกรดเฉลี่ย 2.5 แล้วกันนะกดส่งครับปึ๊บตอนนี้ในฐานข้อมูลหรือว่าในเซสชันของอาจารย์เนี่ยถ้ากลับมาอาจารย์กดโชว์นะครับก็จะมีอยู่3คนนะครับไม่ต้องสนใจรูปแบบเนาะพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในเซสชันอยู่นะครับในเซสชันมี3คนคนที่1คนที่2คนที่3นะครับจากนั้นถ้าเราจะแก้ไขพูดง่ายว่าสมมติเราเลือกการแก้ไขตรงเนี้ยนะครับเราก็จะมีการค้นหาก่อนว่าใน3คนที่ว่าเนี้ยนะครับใน3คนที่ว่าเนี้ยเราจะแก้คนไหนตัวอย่างเช่นอาจารย์จะแก้คนที่3เงี้ยเบอร์333อย่างเงี้ยครับอาจารย์จะแก้คนนี้อาจารย์ก็จะต้องทำการค้นหาก่อนว่า333เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรอยู่นะครับตัวอย่างนะครับเราก็จะอาจารย์จะเขียนแบบนี้นะอาจารย์จะเป็นเลือกที่ edit แล้วก็ใส่หมายเลขตัวอย่างเช่นใส่1111อันนี้แล้วก็กดส่งก็คือจะไปค้นหาข้อมูลของคนที่มีหมายเลข ID 111นะครับหรือใส่2222อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะส่งไปหาไปค้นหาว่า222นี่คือใครนะครับเอาละทีนี้นี่คือการส่งนะครับในโหมด edit นะครับพอกดส่งปุ๊บมันก็ต้องส่งไปที่ไฟล์ student ฉะนั้นอาจารย์ก็จะไปแก้ที่ student ครับว่าสมมุติว่ามีการส่งค่าเข้ามาในโหมด edit เราจะต้องมาทำอะไรอาจารย์ใช้วิธีการง่ายๆครับอาจารย์ copy เลยว่าถ้า delete มันทำอะไรอาจารย์ก็เขียน edit ต่อว่าถ้าสมมติว่าข้อมูลเป็น edit จะต้องทำในปีกาชุดนี้นะครับถ้าเป็น edit ให้ทำอะไรทีนี้ edit เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าไงนะปรับปรุงข้อมูลใช่ไหมต้องไปค้นหาให้เจอใช่ไหมครับค้นหาข้อมูลว่าค้นหาข้อมูลของคนคนนี้ให้เจอคือหมายเลข222ค้นให้เจอทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะอาจารย์เอา edit เอาตัว delete นี่แหละครับตัวลบข้อมูลนี่แหละมาแก้นะครับอาจารย์ก็ให้วนลูปเหมือนเดิมครับวนลูปจนกระทั่งมันเจอนะครับบรรทัดนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนนะครับลบบรรทัดใน if ตัวนี้ออกอันนี้คือเมื่อค้นเจอข้อมูลมันจะเข้าที่ if ตัวนี้อันนี้อาจารย์จะเขียนว่าค้นเจอนะครับ file data ก็คือค้นเจอจะเข้าตรงนี้ถ้าไม่เจอจะเข้าข้างล่างนะครับทีนี้ไอ้ไม่เจอเนี่ยอาจารย์ก็ไม่สนใจนะครับว่าเอ๊ะไม่เจอก็ช่างหัวมันอาจารย์ก็จะลบตัวนี้ออกลบข้อมูลออกด้วยฉะนั้นก็ในลูปนะครับก็จะเหลือแค่ตัวโหมด editแล้วไปวนลูปค้นหาจนกระทั่งมันเจอนะครับถ้าไม่เจอมันก็เงียบไปเลยมันก็เงียบไปทีนี้แล้วถ้าเจอล่ะถ้าเจอจะทำอะไรนะครับอาจารย์จินตนาการว่าถ้าเจอจะต้องมีข้อมูลของคนคนนั้นน่ะขึ้นมาโชว์ให้เราดูนะครับฉะนั้นอาจารย์ใช้วิธีแบบนี้นะครับดูนะอาจารย์เนี่ยไม่เคยทำให้ดูนะทั้งหมดที่เราเขียนมาเป็น PHP ใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ข้างบนนะครับเริ่มจากข้างบนแล้วก็จบที่ข้างล่างนะครับอาจารย์สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับว่าพอมาถึงบรรทัดนี้บรรทัดที่44แล้วเนี่ยถึงบรรทัด if else เนี่ยก็คือถ้าเข้า if ตัวนี้นะครับอาจารย์สั่งให้มันปิดตรงนี้ก่อนครับอันนี้คือจบ PHP ใช่ไหมแล้วอาจารย์มาเปิดตรงนี้ใหม่เปิดตรงนี้ใหม่นะครับจริงๆแล้วทั้งหมดถ้าอาจารย์ใส่แบบนี้ครับก็คือโค้ด PHP ปกติแหละครับทั้งหมดรวมกันนะครับแค่มีช่องว่างตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ครับตรงนี้คือปิด PHP ตรงนี้คือเปิด PHP แสดงว่าตรงเนี้ยคือส่วนที่ไม่ใช่ PHP ถูกไหมครับไม่ใช่ PHP มันคืออะไรไม่ใช่ PHP ก็คือ HTML ไงครับ
ก็คือ HTML ฉะนั้นอาจารย์สามารถใส่แท็ก HTML ตรงนี้ได้เช่นอาจารย์บอกว่าให้ใส่แท็ก HTML นะครับเป็น H1 อย่างนี้ครับเป็น H1 แล้วก็ปิดด้วย H1 เหมือนกันอย่างเงี้ยใส่เป็นข้อความแล้วอาจารย์สั่งบอกว่าณบรรทัดนี้ณบรรทัดนี้ให้โชว์หมายเลข ID ออกมาโชว์หมายเลข ID ของ PHP ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ในส่วนของ PHP ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เปิดแท็ก PHP แบบนี้นะครับใส่ PHP แบบนี้แล้วก็โชว์ว่า echo ตัว s ตัว object s นะครับที่มี ID นะครับตามที่เราค้นหาเจอถ้าไม่ ID ก็ได้เป็น full name ก็ได้นะครับเอา full name ดีกว่าเนาะเป็น full name นะครับเสร็จแล้วก็จบแท็กจบ semicolon แล้วก็ปิดแท็ก PHP ฉะนั้น PHP อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงแถวๆนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้มันเป็น HTML แล้วก็ยังมี PHP มาโผล่ตรงนี้แสดงว่า PHP มันถูกแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนนั่นหมายความว่าถ้าเข้า if นะอาจารย์เล่าให้ฟังนะถ้าเข้า if ตัวนี้นะครับมันจะพิมพ์ข้อความนี้ออกมานะครับพิมพ์ข้อความนี้ออกมาแล้วก็มาเจอที่ PHP ก็จะวนลูปเข้าไปอีกถ้าเข้า if อีกก็พิมพ์อีกนะครับฉะนั้นอาจารย์เซฟครับแล้วอาจารย์ทดลองดูนะอาจารย์ค้นหาเบอร์2222นะครับมันจะได้ชื่อว่าเป็นนายอะไรนาย A ถ้าจำไม่ผิดนะครับจานปิ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับได้นาย A ต่อมาครับ3333ก็คือนาย B ใช่ไหมครับปึ๊บได้นาย B เห็นไหมครับต่อมา11111วนลูปได้อาจารย์ M แบบนี้ครับฉะนั้นนี่คือการวนลูปโดยใช้มีการเขาเรียกว่าเบรกตัวคำสั่ง PHP แต่ตรงนี้อาจจะยาวไปมีคำสั่ง PHP echo นั่นนู่นนี่ปกติอาจารย์เคยสอนในสไลด์แล้วนะครับว่าถ้าต้องการเอาค่าขึ้นมาโชว์เฉยๆเนี่ยเราใช้แค่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแบบนี้เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็จบเลยนะครับไม่ต้องมีเซมิโคลอนนะถ้าจำไม่ผิดก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้จบเลยนะครับแล้วก็เซฟครับแล้วอาจารย์ถอยกลับครับเป็นเบอร์222เหมือนเดิมนะครับกดส่งเป็นตัว A อ่ะไม่ใช่ทำไมยังเออร์เรอร์อยู่อ่ะ222ทำไมไม่ขึ้นเป็นเครื่องหมายเท่ากับเดี๋ยวนะครับตัว T ต้องจบไหมอ่ะถ้าเป็นอ๋อถูกแล้ว222เป็น A 111เป็น M ถูกแล้วอ้าวอาจารย์ผิดพลาด333ต้องเป็นใน B เห็นไหมครับทุกอย่างได้เหมือนเดิมเปลี่ยนคำสั่งให้สั้นลงฉะนั้นตรงนี้เป็นโค้ด PHP นะครับตรงนี้เป็นส่วนของ PHP เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราดูว่าเฮ้ยเราได้ข้อมูลแล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับเราทำอะไรต่อก็ดูในวิดีโอถัดไปนะครับ